นโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่อยากจะให้มีเม็ดเงินจำนวนหนึ่งนะครับไปหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะครับซึ่งเป็นการอำนวยสินเชื่อจาก2สถาบันการเงินของรัฐนะครับก็คือธกส.กับธนาคารออมสินนะครับสถาบันละ 30,000 ล้านนะครับแล้วก็ผู้ที่รับเงินก็จะเป็นกองทุนหมู่บ้านนะครับจำนวนประมาณ 60,000 กองทุนซึ่งเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีมากกับดีนะครับก็กองทุนเหล่านี้ก็จะรับเป็นรูปสินเชื่อเพื่อที่จะนำไปให้กับสมาชิกได้กู้ต่อนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพสำหรับเงื่อนไขของการให้สินเชื่อก็เป็น2ปีแรกเนี่ยกองทุนหมู่บ้านไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลจะอุดหนุนต้นทุนให้นะครับแล้วก็ในปีที่3ถึงปีที่7เนี่ยก็เสียดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรนนะครับจากทางสถาบันการเงินก็อยากจะขอให้ทางกองทุนหมู่บ้านเนี่ยได้นำเงินนี้ไปให้กับทางสมาชิกได้กู้นะครับในเงื่อนไขเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทำให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านนั้นได้มีเม็ดเงินอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพ